การซื้อขายรถยนต์ในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะ,ะจะด้วยเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยแต่ในขณะที่ทิศทางของตลาดในการไปซื้อรถมือสองเนี่ยปรากฏว่ากับกําลังเติบโตดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านธนาคารเขาก็เลยพยายามที่จะตีโจทตรงนี้ให้ได้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะทางด้านธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือว่า TMB ธนาชาติเขาก็เลยเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาชื่อเว็บไซต์รถโดนใจ เพื่อจะมาตอบโจทย์การซื้อขายตลาดรถยนต์มือสองคุณภาพดีโดยเฉพาะเลยครับโดยวันนี้นะครับคุณอนุวัตนเหลืองทวีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์ของ TMB ธนาชาติครับเล่าให้ฟังว่ายอดขายรถยนต์ใหม่ในปี2566เนี่ยมันหดตัวนะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวปัจจุบันมีการปล่อยสินเชื่อใหม่อยู่ที่4 0,000 0กว่าล้านบาทคิดเป็น30%ของสินเชื่อรถยนต์ใหม่ทั้งระบบ ทิศทางมันช่างสวนกับตลาดรถยนต์ใช้แล้วรถยนต์มือสองซะเหลือเกินตอนนี้เนี่ยตลาดรถมือสองในไทยกลับเติบโตดีครับเขาก็เลยตัดสินใจเปิดเว็บไซต์ชื่อว่ารถโดนใจขึ้นมาเพื่อจะมาตอบโจทย์ประชาชนที่ต้องการหาซื้อรถมือสองคุณภาพดีแล้วก็มองว่าจะสามารถยกระดับตลาดรถยนต์มือสองให้น่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นขณะนี้เนี่ยนะครับมีรถยนต์มือสองที่มาประกาศขายผ่านเว็บรถโดนใจเนี่ยกว่า16,500คัน มาจาก1,200ดิลเลอร์นะครับแล้วมีประชาชนไว้วางใจซื้อรถจากเว็บไซต์นี้ไปแล้วกว่า5,000คันเขาตั้งเป้าว่าจะขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์มือสองและจะมีรถยนต์มือสองมาประกาศบนเว็บไซต์รถโดนใจเนี่ยมากกว่า50,000คันให้ได้รวมถึงจะช่วยพันธมิตรขายรถได้มากกว่า30,000คันคิดเป็นเงินมูลค่ากว่า10,000ล้านบาทภายในปี2,567ครับส่วนทางด้านคุณวิชัยสุวรรณศิลา นายกสมาคมผู้ประกอกบก,อการรถยนต์ใช้แล้วก็เปิดเผยว่าสถานการณ์รถยนต์มือสองเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับเนื่องจากว่าส่วนต่างของราคาระหว่างรถมือหนึ่งกับมือสองเนี่ยโอ้โหต่างเยอะทีเดียวนะฮะส่วนเทรนรถยนต์ไฟฟ้าเขาบอกว่าไม่ค่อยมีผลกระทบกับตลาดรถยนต์มือสองมากนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยต่างกันนะโดยรถเก่งเนี่ยเป็นรถยอดนิยมที่สุดในตลาดมือสองครับ